ค่ะคุณหมอคะขออีกประเด็นนึงเลยอยากรู้เห็นว่าตอนนี้กรมราชทัณฑ์จะมีการตั้งโรงพยาบาลสนามแสดงว่าจะมีการสุ่มตรวจเชิงรุกต่างๆแล้วอาจจะพบผู้เชื้อเยอะขึ้นหรือยังไรคะคืออันนี้ก็เป็นเรื่องหลักการของกระทรวงสาธารณสุขมี3หลักการใหญ่ๆนะครับเวลาเราพบการระบาดของโควิดในพื้นที่ต่างๆไม่ใช่แต่เรือนจำอย่างเดียวพื้นที่ภายนอกด้วยก็คือหลักการทั้งที่1คือ bubble and seal ก็คือแล้วก็หลักการที่2คือ separate หลักการที่3ก็คือ mobilize hospital ครับคือหลักการแรก bubble and seal คือคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าครับคนในห้ามออกคนห้ามเข้าก็คือเราก็อยากจะ1ถ้าเป็นคดีที่ยังค้างคาในศาลอยากวิดีโอคอนเฟรนซ์มากกว่าออกไปข้างนอกเพราะมันเสี่ยง2เราก็อยากคือขอความกรุณาโดยขอความหรือเขาอาจจะนำกราบเปลี่ยนสารเพื่อเคสใหม่แต่ตอนนี้เราไม่อยากจะรับเข้ามาถ้าไม่ใช่เคสอุกชะกันก็อยากให้ทางสารท่านเนี่ยโปรดปรานีพิจารณาเลื่อนการพิจารณาคดีไปหรือให้ประกันตัวในคดีที่มันไม่ได้ระหูโทษอะไรก็ให้ประกันตัวเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีการระบาดของโควิดเราไม่อยากเอาคนมาอยู่รวมกันและไม่อยากรับคนใหม่ซึ่งอาจจะเป็นพาหะแฝงที่นำโควิดเข้ามาสู่เรือนจำนะครับนี่ก็คือมาตรการ Bubble and Seal เราก็เลยต้องจัดการก็คือส่วนมาตรการที่2คือ Separate Separate พอเราทราบว่ามีการระบาดใหญ่ของโควิดในเรือนจำเนี่ยเราก็ต้องแยกออกมาละต้องแยกจากแบรนด์ต่างๆออกมาอยู่ในโรงพยาบาลสนามแล้วก็แบ่งเป็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดง คือตามความรุนแรงของโควิดนะครับส่วนสุดท้ายเลยก็คือว่าโมบิไลท์โฮสพิทอลก็คือโรงพยาบาลสนามที่จะเกิดขึ้นที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการที่จะคัดกรองว่าคนไหนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีส้มสีแดงก็คือมีปอดอักเสบก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับเครื่องวัดความดันตัวออกซิเจนแล้วก็มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่จะดีเทคอย่างเร็วที่สุดนะครับ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 จะทำที่ไหนครับโรงพยาบาลสนามนะฮะโรงพยาบาลสนามตอนนี้เรามีหลายแห่งนะครับที่ในส่วนกลางเราก่อนส่วนกลางก่อนนะครับเราก็ตั้งที่พื้นที่ของบริเวณอาณาเขตที่เป็นของโรงพยาบาลรัฐฐานซึ่งตอนนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านสมศักดิ์เทพสุทินก็ได้ลงนามประกาศในราชกิจจาไปแล้วเพื่อประกาศพื้นที่ให้กับโรงพยาบาลสนามภายใต้การดูแลของทันตแพทย์โรงพยาบาลรัฐฐานนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นแดนตรวจพิสูจน์หรือคือไว้สำหรับพวกที่ประชาชนที่ไม่ได้ถือเป็นผู้ต้องโทษแต่ไปเสพยาเสพติดและปัสสาวะสีม่วงซึ่งมีพื้นที่รองรับอยู่ได้เนี่ยน่าจะถึง600เตียงนะครับเป็นอาคาร3ชั้นชั้นล่างเป็นห้องโถงซึ่งก็ได้ตอนนี้ก็ได้นำผู้ติดเชื้อโควิดมาย้ายมาอยู่แล้วนะประมาณ200คนโอเคคือสรุปก็คือว่าจะใช้แดนตรวจพิสูจน์ซึ่งบรรจุได้600เตียงเนี่ยมาทำเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับใช่ครับซึ่งครับซึ่งตรงนี้นั่นอยู่ในบริเวณด้านหน้าด้านข้างของคุกคลองเปรมตรงงามวงวานใช่ไหมฮะคือจะอยู่บริเวณด้านหลังด้านหลังด้านข้างๆออกมาทางด้านหลังถ้าไปทางเรือนจำพิเศษเทศเนี่ยจะต้องเลี้ยวซ้ายจะอยู่แถวใช่เลี้ยวซ้ายเข้าไปจะเป็นแดนตรวจพิสูจน์ซึ่งก็เดิมขึ้นอยู่กับเรือนจำคลองเปรมนะครับครับเอาละครับทีนี้พร้อมที่จะเปิดให้บริการเต็มทั้ง600เตียงเมื่อไหร่ครับตอนนี้เราก็มีความพร้อมที่จะรองรับก็มีแต่เพียงตอนนี้ก็คือมีการระดมสภาพอุปกรณ์ต่างๆคือแล้วก็บุคลากรนะครับซึ่งบุคลากรเราก็มีเพียงพอที่จะมาดูแลในพื้นที่นี้ครับแต่ในส่วนหนึ่งในด้านวิชาการด้านการวานออร์แกไนซ์เราก็ต้องเชิญทางสาธารณสุขมาช่วยดูสถานที่ในเรื่องของความถูกต้องความแม่นยำความพร้อมต่างๆเนี่ยให้ทางสาธารณสุขมาช่วยร่วมดูด้วยนะครับครับครับเอาละครับคุณหมอครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณนะคะท่านรองค่ะมีความดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะท่านรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอวีรกิจหานปริพันธ์ค่ะรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ค่ะ